ผมเอกรัฐคงจริตนะครับอาจารย์เข้ามาร่วมในนิทรรศการ cross discipline ได้คุณชูเกียรติลิขิตปัญญารัตน์นะครับเป็นคนที่เชิญผมเข้ามาร่วมในการทำนิทรรศการ cross discipline ครั้งนี้นะครับก็เห็นว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็คนที่เข้ามาร่วมงานนะครับก็มีอยู่หลายท่านนะครับที่รู้จักนะครับก็เป็นดีไซเนอร์ชั้นนำประเทศไทยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นงานที่น่าสนใจทีเดียวครับในช่วยเล่าให้ฟังถึงผลงานที่จะแสดงในสการ์ดนะครับชั้นผมตั้งชื่อคำว่า West Utopia นะครับ West ที่แปลว่าขยับนะครับยูโทเปียที่แปลว่ายูโทเปียก็คือดินแดนที่มันเป็นอุดมคตินะครับคือผมคิดว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นขยะปัจจุบันในโลกนะครับมันก็ก็ต้องหาวิธีกำจัดมันเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เลยจับตรงนี้มาทำมาแล้วก็เอาออบเจกต์ที่เราสะสมเอาไว้ในระหว่างช่วงที่เราอยู่กับบ้านนะครับหาพวกไม่ว่าจะเป็นกล่องผงซักฟอกหรือว่ากล่องไอศครีมหรือว่าพวกกล่องแพ็คกิ้งอาหารอะไรพวกนี้นะครับเราเก็บไว้หมดเลยแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งได้ใช้เพิ่มก็มีงานเนี่ยนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเอามาใช้ก็เลยเกิดเป็นคำว่า West Utopia ขึ้นนะครับแล้วก็ยังงานอาร์คิเทคเจอร์ของ West Utopia เนี่ยมันก็เกิดจากก็เรียกอะไรนะเป็นที่มันเป็นโฟมที่เอาไว้กันกระแทกนะครับภายในกล่องทีวีนะครับซึ่งตอนช่วงนั้นนะครับก็เอาประกอบไปกับพวกวัสดุอื่นๆมาแล้วกลายเป็นโต๊ะกลางในการรับแขกคือใช้คือผมเป็นเฟอร์นิเจอร์ดีไซเนอร์ก็คงจริงงานแต่มันไม่ได้แล้วก็พยายามที่จะใส่ความเป็นเซนส์ของเอสเตติกของฝ่ายอาร์ตเข้าไปนะครับมาทำให้มันกลายเป็น2ฟังก์ชันให้มันเทิร์นโอเวอร์คือมันกลายเป็นสคัลปเจอร์ในขณะที่มันความลงมันกลายเป็นโต๊ะกับแขกต่างๆนะครับก็คือมีเซนส์ของความเป็นดีไซเนอร์และมีเซนส์ของความเป็นอาร์ติสต์ด้วยนะครับนอกจากตัวเฟอร์นิเจอร์นี่ที่มีงานอะไรในดิสคัลก็มีพวกภาพประกอบนะครับพวกdrawing นะครับที่ประกอบภาพคอนเซปต์ให้เข้าใจนะครับผมเองก็เมื่อวานเพิ่งกลับไปจากไปที่อุดรธานีมาไปที่บ้านเชียงก็จะไปทำภาพประกอบเกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเชื่อว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นวัสดุพลาสติกเนี่ยมันไม่ย่อยสลายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปรียบเทียบเป็นเมตาฟอร์กับข้าวของปัจจุบันที่เราบริโภคในปัจจุบันมาในอีก4 ปีข้างหน้ามันก็อาจจะกลายเป็นของที่มีค่าแล้วก็เข้าไปอยู่ในมิวเซียมขึ้นมามันเหมือนเป็นวัตถุแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับก็ผมก็เลยทำภาพนะครับก็ทำภาพประกอบกลายเป็นงานอาร์ตตรงนี้ครับที่จะจับจะแสดงอยู่ที่ที่ Express Gallery ถ้าเราเวสต์นี่มันก็ไม่ได้หมายความมันจะเป็นเวสต์เสมอไปครับใช่ก็มันขึ้นอยู่กับคือขยะของคนหนึ่งสิ่งที่มันไม่มีค่าของคนหนึ่งนะครับมันเคยมีค่าของคนคนนั้นแต่ว่าวันที่เขาเบื่อหรือวันที่เขาทิ้งมันไปแล้วมาเนี่ยมันก็กลายเป็นขยะของคนมันก็เป็นการสิ่งที่มีค่าของคนคือขยะมันเดิมกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามันก็ของเก่าที่เราเล่นนะครับมันก็มันคือของมีค่าของไม่มีค่ามีคนอีกคนนึงที่กลายเป็นของที่มีค่าสำหรับเราเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่มันวนเวียนมันเซอร์คูลเลตอย่างเงี้ยครับมันเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับวัตถุของวัตถุนะครับซึ่งอยู่ที่การให้คันจำกัดความหรือค่านิยมและเงื่อนไขของสังคมนะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับวันหนึ่งมันเป็นขยะแต่วันหนึ่งมันกลายเป็นของที่มีค่าอยู่ในพิพิธภัณฑ์หรือของประดับบ้านครับของสะสมงั้นเมสเสจที่สื่อสารในงานชุดนี้อาจารย์ต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนที่ในมุมมองเกี่ยวกับของหนึ่งเรื่องของการพยายามที่จะรู้ค่าของสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันเห็นการอะไรการตีความของการใช้ของในเชิงของวัตถุนิยมนะครับการให้ความหมายของเสื้อผ้าหรือว่าอะไรก็ตามขึ้นมาที่แบบว่าฉันจะต้องมีของดีไซน์ทุกชิ้นอะไรกันเลยครับผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดูเหมือนกับเป็นเรื่องตลกในสายตาของคนที่มีรสนิยมนะครับก็จะมองเป็นเรื่องตลกนะครับว่าทำไมต้องไปพยายามขนาดนั้นเลยนะครับก็การมีรสนิยมคงไม่ได้อยู่ที่โดยเฉพาะแบรนด์สินค้าอย่างเดียวมันก็คงจะต้องอยู่ที่การจัดการนะครับแล้วก็การรู้ค่าของมันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการทำไอ้ตัวภาพอันนี้ออกมามันก็จะสะท้อนหลายๆอย่างนะมันจะเป็นเหมือนกับอุปมาในนิทัศน์ที่ทำให้เราคิดต่อไปได้ว่าในภาพถ้ามันไม่ใช่ภาพนี้มันจะกลายเป็นภาพอะไรนั่นอาจารย์เชื่อว่าจุดหมายที่ถูกทางสำหรับการงานสร้างสรรค์งานดีไซน์การจุดหมายที่ถูกทางมันไม่มีนะมันขึ้นอยู่กับการ define แต่ละ timing และการ space และ timing นะครับ
ราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับไทมิ่งแล้วมันสมาถูกไทมิ่งใหม่นั่นเองอาจารย์คิดว่าเรียกว่าอะไรเทรนหรือว่าความเป็นเงื่อนไขของงานดีไซน์ยุคปัจจุบันมันคือมันอยู่ในอันนี้ไหมคืออาการอัพไซคลิงหรือการรีไซเคิลหรือเปล่ามันจำเป็นมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขแล้วมันกลายเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นแล้วนะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะสุรุ่ยสุร่ายได้อยู่แล้วนะครับเราจะต้องหันมาทำประหยัดแล้วก็ใช้สิ่งที่มันมีให้เกิดประโยชน์ที่สุดสูงสุดครับการใช้ประโยชน์สูงสุดนี่คือสิ่งที่มันเป็นประเด็นของตัวนี้ด้วยนะครับเรื่องเวสต์ยูโทเปียนะครับอย่างนี้จะมองในถามในมุมของการทำงานที่เป็นใครในฐานะนักออกแบบคณะศิลปินที่ทำงานในหลายๆแขนงด้วยกันครับก็ข้อดีของคนที่ทำงานในลักษณะนี้มันคือผมเป็นคนที่สนุกกับการคิดนะครับผมเป็นคนที่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแอบสแตรกแล้วก็การจับเอาแอบสแตรกเอาไปทำสังเคราะห์กลายเป็นคอนเซ็ปต์นะครับตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเหมือนกับว่าได้มีโอกาสที่จะ express ตัวเองในมีเดียมต่างๆในอาจารย์จะหา inspiration มาจากอะไรบ้างอย่างในงานนี้นะครับผมมีคอลเลกชันบ้านเชียงอยู่ตรงปลายเตียงอยู่มาเพราะว่าห้องทำงานผมก็นอนอยู่ในห้องทำงานมาแล้วมันก็มีสมุดหนังสือแล้วปนไปกับของเก่านะครับแต่ถามว่ามันมาโดยตรงมันไม่ใช่ผมไม่ได้ไปเทคเห็นโดยตรงนะครับแต่ว่ามันมาก็มีหลายอย่างเช่นมีเรื่องของอัพไซเคิลเข้ามาตั้งแต่นานแล้วเข้ามาแล้วก็มาถึงนี้เข้ามาผมก็เลยเหมือนว่ามันต่อกันได้ว่ามันเป็นเรื่องของการที่แสดงวัฏฏะของเก่าในขยะในดินขึ้นมาซึ่งเอามากลายเป็นถูกให้มูลค่าเพิ่มโดยการที่นักประวัติศาสตร์เป็นคนพบขึ้นมากลายเป็นอารยธรรมบ้านเชียงขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นของมิวเซียมคอลเลกชันแล้วก็ทำให้เศรษฐีไทยในสมัยยุคนึงขึ้นมาก็คลั่งไคล้ในการที่จะสะสมมันนะครับมันเป็นการ cross over กันมากกว่าในเรื่อง information ไม่ใช่ inspiration โดยตรงเลยบางคนก็จะบอกว่างานศิลปะไอ้ฟังก์ชันมันไม่จำเป็นหรืองานดีไซน์เนี่ยมันควรมีฟังก์ชันที่สำคัญกว่าเอสเตติกอาจารย์มองงานไฟน์อาร์ตเป็นวิชวลฟังก์ชันคือหมายความว่ามันทำให้เราคิดมันทำให้เรามันขึ้นอยู่กับคิดหรือไม่คิดนะความยุบขึ้นมาเป็นศิลปะคือว่าเป็นศิลปะเป็นไฟน์อาร์ตสวยงามเฉยพูดถึงเรื่องเอสเตติกเฉยขึ้นมาในรูปของโรแมนติซิซึมในรูปของในยุคของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาขึ้นมาก็เป็นเรียลลิสติกอย่างเดียวขึ้นมาการเหมือนที่สุดขึ้นมาหรือว่าจริงที่สุดการเล่นกับแสงอะไรประมาณนี้มันกลายเป็นสิ่งที่มันสำคัญในยุคนั้นแต่ว่าพอหลังๆมาเราเริ่มมีการมีคิวบิซึมเยอะขึ้นมาเพราะนั้นมันกลายเป็นเรื่องความคิดที่เข้าไปแทรกขึ้นมาปัจจุบันมีเรื่องของสังคมการเมืองเข้าไปแทรกอีกขึ้นมามันก็ขึ้นอยู่กับคือศิลปะเป็นตัวอินเทอร์เพรตไอ้ตัวความเคลื่อนไหวของสังคมนะครับเป็นอันดับแรกสำหรับผมนะดีไซน์มันตามมาแล้วงานในเทศกาลนี้จะไปเวนไหนจะไปเวนไหนครับก็เป็นเดี๋ยวก็ต้องดูเองจะไม่ค่อยสามารถที่จะพูดอธิบายได้อย่างชัดเจนผมก็ปล่อยให้มันรีฟิโดเพนเพราะว่ามันเป็นศิลปะมันเป็นการทดลองระบบทุกอย่างมันทดลองระบบนะมันเป็นการทดลองที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็ทดลองไปเรื่อยๆครับอย่างนี้ถามในฐานะผู้ชมว่าเราจะคาดหวังอะไรกับงานการนี้กันครับคาดหวังอะไรมันต้องมาคาดหวังผมไม่ได้ผมคาดหวังคนอื่นได้นะครับผมว่าเขาคงมีเก่งกว่าผมเยอะนะครับ